สวัสดีครับมาพบกับครูปิงนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับอย่าลืมนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับตรงนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของประเทศบูไนดารุสลามนะครับก็จะเกี่ยวในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีนะครับเครื่องแต่งกายนะครับหรืออาหารด้วยนะครับตรงนี้ดูนี่สกุลเงินนะครับที่เราจะทราบในเรื่องของบูไนดารุสลามนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับสาระสำคัญนะครับเราก็จะมีการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียนก็คือ10ประเทศนะครับทางด้านอาหารเครื่องดนตรีนะครับตรงนี้และรวมไปถึงสกุลเงินต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเกิดความยอมรับความแตกต่างของแต่ละประเทศก็แน่นอนครับเพราะแต่ละประเทศนั้นก็จะมีลักษณะวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นปัจจัยก็อาจจะเป็นในเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับความเชื่อต่างๆและรวมไปถึงในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างประเทศสมาชิกท่านผู้ชมครับเรามาดูครับนี่ก็คือประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับก็จะมีอยู่10ประเทศนะครับเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องของประเทศบูไนดารุสลามนะครับยังจำได้ไหมครับว่าประเทศการก่อตั้งอาเซียนนะมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศครับ5ประเทศนะครับจากที่เราจำได้จำคือรหัสอะไรครับไทยอินมาฟิสิงนะครับไทยประเทศไทยนะครับอินอินโดนีเซียมามาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะครับและในส่วนของประเทศกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับแล้วก็จะเป็นบรูไนแล้วก็ประเทศลาวก็เข้ามาหลังการก่อตั้งนะครับก็รวมเป็น10ประเทศนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมประเทศบูไนดารุสลามก่อนนะครับเป็นประเทศแรกนะครับบูไนดารุสลามนะครับก็อยู่บริเวณแถบทะเลจีนใต้นะครับถูกรอบล้อมโดยรัฐของประเทศมาเลเซียนะครับตรงนี้อยู่ในหมู่เกาะบอร์เนียวนะครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับอันนี้ออกสอบด้วยนะครับตรงนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะครับว่าบูอันนี้คืออาณาเขตของประเทศบูไนดารุสลามนะครับลักษณะนี้ซึ่งถูกล้อมรอบนะครับอันนี้แผนที่รัฐกิจนะครับก็จะล้อมรอบด้วยประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นี่คือประเทศมาเลเซียนะครับและทางด้านหน้านักเรียนนะครับนี่คือทะเลจีนใต้นี่คือทะเลจีนใต้นะครับพรมแดนนะครับก็คือถูกล้อมรอบด้วยรัฐสลาวักของประเทศมาเลเซียทางฝั่งตะวันออกนะครับการที่อยู่ใกล้กับพรมแดนกันนะครับแน่นอนครับภาษาหรือวัฒนธรรมก็มีความใกล้เคียงกันนะครับภาษาก็ใช้ภาษามารายูนะครับหรือภาษามาเรย์ก็ได้ครับเมืองหลวงนะครับก็เมืองบันดาเสรีเบกาวันนะครับจริงๆแล้วนะครับประเทศบูไนดารุสลามนั้นก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะครับแต่ก่อนก็ใช้แค่ว่าเมืองบูไนนั่นเองครับแต่เมื่อหลุดพ้นนะครับการเป็นเมืองขึ้นตรงนี้แล้วนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองบันดาเสรีเบกาวันนะครับนี่ก็คือพระราชวังทองคำนะครับตรงนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าบูไนดารุสลามมีทรัพยากรที่สำคัญที่ทั่วโลกนั้นต้องการนะครับก็คือน้ำมันดิบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากนะครับตรงนี้ต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภาษาที่ใช้ครับแน่นอนในการติดต่อสื่อสารทางราชการนะครับเราต้องมีภาษากลางนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาษามอรายูนะครับซึ่งเป็นภาษาหลักหนึ่งนะครับก็อยู่ในเอสโตนีเซียนะครับตรงนี้มีลักษณะเป็นภาษาราชการที่ใช้ติดต่อกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่บรูไนใช้นะครับก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับและภาษารองลงมาครับก็จะเป็นในเรื่องของอังกฤษและภาษาจีนนะครับในการติดต่อราชการเช่นเดียวกันนะครับเงินเงินนะครับก็ใช้ดอลลาร์บรูไนนะครับตรงนี้มีแล้วก็มีการเทียบเงินครับมีการแลกอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเท่ากับประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับมีการ
ลงนามตกลงในเรื่องของอัตราค่าเงินด้วยนะครับตรงนี้แต่ทราบไหมครับว่าสมัยก่อนก็ใช้เงินหอยเบี้ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นเดียวกันนะครับคุ้นๆไหมครับบ้านเรานะครับประเทศไทยก็สมัยก่อนก็ใช้หอยเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นสกุลเงินของแต่ละประเทศนะครับเครื่องดนตรีนะครับอัมบูสนะครับตรงนี้กัมบูสนะครับก็เป็นลักษณะกีตาร์คล้ายๆกีตาร์นะครับแต่มี12สายนะครับตรงนี้กัมบูสก็คล้ายกับเครื่องดนตรีตะวันตกนะครับอย่างที่คุณปิงเอามาให้ดูก็คือเมนดารินนั่นเองนะครับนี่คือเมนดารินนะครับของชาวตะวันตกนะครับแน่นอนต้องเป็นเครื่องดีดใช่ไหมครับแต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในรูปของลายสลักต่างๆนะครับกัมบูสนะครับเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งที่คล้ายกับเครื่องดนตรีชาวอาหรับใช่ไหมครับคล้ายๆในการดีดนะครับตรงนี้ถ้าพูดถึงกีตาร์นักเรียนอาจจะเข้าใจนะครับตรงนี้เห็นภาพออกนะครับอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีกัมบูสนะครับของบรูไนดารุสสลามนะครับต่อมาเลยนะครับอัมบูยัดมาดูอาหารน่ากินมากเลยนะครับตรงนี้อัมบูยัดนะครับคล้ายๆกับอาหารบ้านเราก็เป็นอาหารชุดใช่ไหมครับตรงนี้สีขาวจะเป็นลักษณะของแป้งเปียกแป้งกวนนะครับตรงนี้ซึ่งไม่มีรสชาติเลยนะครับการที่ไม่มีรสชาติแน่นอนมันก็ต้องทานกับอาหารเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงตรงนี้อาจจะเป็นผักสดนะครับตรงนี้ผักต่างๆนะครับเนื้อสัตว์ย่างนะครับเนื้อสัตว์ย่างเนื้อทอดหรือปลาย่างปลาทอดก็ได้นะครับกินกับน้ำพริกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็น่าทานเลยใช่ไหมครับจะคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำพริกกะปิมีปลาทูมีหมูหวานผักนะครับตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะครับเมนูอาหารต่อมานะครับก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับการแต่งกายจึงต้องมิดชิดและเรียบร้อยสุภาพนะครับโดยผู้หญิงนะครับก็จะมีชุดคลุมบริเวณที่ศีรษะนะครับจรดในเรื่องของปลายเท้าเลยนะครับผู้ชายเช่นเดียวกันก็มีหมวกนะครับใส่เสื้อแขนยาวมีสโลงคาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูชุดผู้หญิงก่อนนะครับก็เป็นชุดที่เอาไว้เลยนะครับว่าแต่งกายมิดชิดสุภาพเรียบร้อยนะครับบานชุนกุลุนะครับตรงนี้เป็นชุดของสุภาพสตรีนะครับบรูไนในการแต่งตัวออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะติดต่อราชการต่างๆหรือสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับตรงนี้แต่งกายโดยสีสันสดใสนะครับรวมไปถึงผ้าคลุมนะครับก็ตั้งแต่ศีรษะนะครับตรงนี้คลุมนะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับบาจูมารายูครับเป็นเครื่องแต่งกายที่มิดชิดเช่นเดียวกันนะครับมีการเสริมมาก็คือหมวกนะครับตรงนี้สั้นๆนะครับก็ใส่ในสถานที่ราชการต่างๆนะครับดูแล้วสุภาพเรียบร้อยนะครับตรงนี้มาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประเทศบรูไนดารุสสลามนะครับที่เรารู้จักกันครับก็คือส่วนนะครับเครื่องดนตรีนะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรครับกัมบูสใช่ไหมครับแล้วก็อาหารอัมบูยัตนะครับตรงนี้ภาษาอะไรครับใช้ภาษาอะไรมารายูนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะการคุมนะครับตรงนี้แล้วก็สกุลเงินนะครับที่เราทราบสำคัญนะครับในเรื่องของสกุลเงินเพราะว่าครูปิงออกสอบทุกปีนะครับจะถามว่าสกุลเงินบรูไนดารุสสลามสามารถใช้กับประเทศใดในอาเซียนได้นะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้ครูปิงลากันไปก่อนสวัสดีครับ